เมื่อคืนพี่เจ๊เขาไม่คุยกับผมเลยรู้ไหมว่าคำสุดท้ายพี่เจ๊พูดว่าอะไรพี่เจ๊จะเลิกกับผมพี่เจ๊มันเอาจริงหรือว่าพี่เจ๊จะเบื่อผมหรือว่าอารมณ์ผู้หญิงก็อย่างนี้แหละเวลาเป็นเมียผมเสียใจมากกับสิ่งที่ผมทำลงไปผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ช่องจานี่คุยแน่นอนครับทุกคนเป็นไงครับลีลาการถ่ายเซิร์ฟของพี่โคตรโหดอะครับน้องๆเนี่ยพี่เพิ่งได้เซิร์ฟมาใหม่เห็นไหมพี่เล่นนะครับน้องๆวันนี้ผมจะมาปฏิวัติการเป็นพ่อบ้านนะครับบอกเลยว่าผมเนี่ยวางมือมานานแล้วนะพี่ก็จะมาปฏิวัติการเป็นพ่อบ้านใจกล้านะครับผมวันนี้พี่จะมาทำให้น้องๆได้ดูเลยนะครับว่าว้าวว้าวพ่อบ้านใจกล้าเนี่ยมันต้องทำยังไงวันนี้นะครับผมจะมาขัดใจแฟน24ชั่วโมงนะครับทุกคนแฟนสั่งอะไรเราก็ไม่ทำทั้งนู้นทั้งนี้เราไม่ทำนะทุกคนบอกเลยว่าไม่ทำเป็นอันขาดถ้าพร้อมแล้วนะไปดูกันเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทั้งช่องจำเป็นช่องได้ไปถึง2ล้านแค่เบอร์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันตอนนี้นะเราไม่ได้อยู่กันที่บ้านหรือสตูนะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่ต้งโฮมสเตย์นะหรือว่าจังหวัดน่านกันนั่นเองทุกคนคือวันนี้นะเรามาพักผ่อนหย่อนใจมาเที่ยวกันนะครับทุกคนครับก็ไหนๆก็มาเที่ยวนะครับเราก็อยากจะแบบทำให้มันแบบสนุกมากกว่านี้นะครับคือโดยการที่ผมเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคือผมจะขัดใจแฟนนะแล้วทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่เอาใจยากมากแล้วก็ชอบเอาแต่ใจนะฮะคือวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวันนี้นะครับระดับความโกรธของพี่เจียเนี่ยหรือระดับความโมโหของพี่เจียเนี่ยมันจะเกินขีดจำกัดมากเท่าไหร่ครับเที่ยวนี้ผมสามารถทำให้พี่เจียโมโหได้ขนาดไหนวะน่าจะได้คงได้โกรธหรือเปล่าแต่ช่วงนี้พี่เจียเขาไม่ค่อยได้โกรธใครเลยเว้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำให้พี่เจียเนี่ยกลายเป็นนางยัสกันนะครับถ้าวันนี้เราจะแกล้งพี่เจียกันจริงๆเราจะไม่สามารถเอากล้องใหญ่ไปถ่ายได้เว้ยเพราะฉะนั้นมันจะดูไม่เนียนพอพี่เจียมันเจอกล้องพี่เจียมันก็รู้ละว่าเราถ่ายคลิปอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมจะให้พี่แหนลงองอาจในวิถีแบกกับสีห้องคอเดินสุดสายหัวเทียนหางยางแฟบหนึ่งจ่ายไฟไม่จ่ายแต่สตาร์ทพังผมจะให้นะครับพี่แหนเนี่ยเป็นคนคอยแบบเอามือถือนะครับคอยตามถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยให้เนียนที่สุดนะครับทุกคนเราจะมาวัดความโมโหพี่เจียกันว่าระหว่างปรอด 0.10 จนถึง 1,000 นะครับพี่เจียเนี่ยจะมีเรเวลขนาดไหนแต่ผมแล้วเราไปลิสต์กันเลยครับเพื่อความเนียนนะครับผมจะขอเปลี่ยนเป็นกล้องโทรศัพท์นะทุกคน1 hour later แผนการได้เริ่มนะครับทุกคนสักครับช็อกโกแลตไข่เฮ้ยไข่ไก่มุกเลยดีวะง่ายดีโน่นี่คือจุดบนต้นเพิ่มความเนียนนะทุกคนจริงว่ะคือเรื่องแกล้งคุณแกล้งแฟนเนียนมากเลยนะเอาไปเติมครับ A few minutes later ตัวตัวมานี่หน่อยเขาทำมานี่มาให้ช็อกโกแลตลูกกลมๆมาเร็วเร็วเดี๋ยวช็อกโกแลตมันจะแบบละลายก่อนนะตัวมันเพิ่งจะออกมาจากแช่แข็งนะที่รักทำอะไรอยู่เนี่ยคุยกันสิอ๋อมาเร็วเขารออยู่ข้างล่างนะน่ะลาช็อกโกแลตอร่อยใช่ทำเองเหรอใช่ลองมาชิมตัวดูลองมาชิมตัวมันเป็นแอลมอนด์ได้ด้วยอร่อยลองชิมลูกดีกว่ามันอร่อยมากเลยนะแต่ว่าเขาชอบมากเขาทำเองมือเลยด้วยเขาไปดูจากในติ๊กต็อกมาว้าวอร่อยไหมแต่มันหวานไปใช่ไหมหอมมากมันเหลือลูกไก่แล้วอ่ะแล้วแบ่งคนละครึ่งไหมต้องให้ตัวกัดก่อนนะแค่ให้เขากัดไม่ได้ต้องกินเลยต้องกินอีกทีเดียวเลยอร่อยตัวไข่ลาวไข่ลาวางอีกตัวว่าช็อกโกแลตจริงจริงอร่อยไหมทำอะไรไปเรื่อยอ่ะเราจะถ่ายอะไรนักหนาเนี่ยฮะโอเคครับน้องๆซื้อน้ำหวานนะครับหลังที่พี่เนี่ยแกล้งพี่เจียเนี่ยกินแค่ไข่อร่อยจังเลย
ครับมันก็ยังไม่หนำใจนะครับคือพี่ก็จะมาแกล้งให้แบบมันหนำใจคือเมื่อวานนะครับกะจะแกล้งพี่เจตอนกินสอนแต่ว่ามันไม่สามารถแกล้งได้ครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ก็จะทำแผลแกล้งพี่เจอีกรอบนะครับน้องๆสาวๆโดนปุ๋ยแกงกูสมองอีกปุ๋ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราเป็นเริ่มแผนการกันเลยครับผมพี่เจทำไงทำไงอ่ะชิวเลยนะชิวเลยนะอยู่ที่หน้านี่คือดีมากๆเลยนะครับโอ้บรรยากาศแบบคือแบบดีมากนะครับการมาที่หน้านะคิดว่าถ้ามาคนเดียวจะแบบมีความสุขมากกว่านี้นะครับมาแบบไม่ต้องมีใครอะไรอย่างเงี้ยมาคนเดียวนั่งเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยนั่งมาคนเดียวนั่งเงียบๆก็คือมาแบบไม่ต้องมีเขาก็ใช่ไงแต่ว่าถ้ามีจะดีกว่านะครับเราที่พูดว่าไม่มีเพื่อนคือพูดเล่นไงเล่นแต่แกมจริงแหละหยอกนิ่งหยอกนิ่งหยอกบอกเลยว่าวิวดีใช่ไหมชอบใช่ไหมวิวมันก็ดีแต่ถ้าไม่มีตัวจะดีกว่านี้เขาก็ไม่มีตัวก็จะดีเขาก็ไม่หรอไอ้ตัวนี้เขาไม่มีตัวทำไมเนี่ยเปียกหมดเลยอะตัวเล่นอะไรของตัวเนี่ยเขายังไม่ทันกินน้ำเลยแล้วเขาก็เปียกอย่างเงี้ยดูดิเล่นอะไรไม่ใช่เรื่องอะตัวเขาจะแบบบีบน้ำไงว่าดูว่าน้ำมีจริงหรือเปล่ามีจริงงั้นก็ใช้ตามองสิก็เห็นหรือเปล่าว่ามีจริงอ่ะขอโทษในงูหมดละฟังไม่ดีเลยเหี้ยเอ้ยขอโทษเขาไม่แกล้งละกูจริงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยเข้ามามันไม่หงุดหงิดเท่านี้เลยไม่ใช่ของจริงทำไมมันหงุดหงิดจังวะไม่รู้เหมือนกันมันขึ้นเลยแล้วพี่ป้าทุกคนโกรธจริงวะตัวอ่ะตัวเขาเจ็บต่อตัวจะมาเล่นอะไรแล้วตัวมาแกล้งอะไรเขาเปียกหมดเลยเนี่ยเล่นเหนียวมะฮู้จับกืดมานี่นะเหงาคะเขาแค่ทำคอนเทนต์เฉยหรอคอนเทนต์อะไรถ่ายอะไรนั่งหนาเขาจะมาเที่ยวเขาอยากพักผ่อนเขาไม่อยากจะถ่ายคลิปอะไรเลยแล้วก็มาแกล้งเขามันเปียกแต่ตัวจะกลับแล้วหรอโอ้คุณรถปวดท้องก็ปวดเล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้โอเคครับทุกคนหลังจากนะครับที่เราไปเที่ยวกันมาไปถ่ายรูปกันมาใช่ไหมทุกคนพี่เชียร์เนี่ยมันโกรธนึกว่าหนีเข้าห้องก่อนเนี่ยโกรธเฉยแต่ธรรมดาพ่อบ้านนะครับคือแบบแกล้งทั้งทีหรือแกล้งทั้งทีก็ต้องเอาให้สุดนะครับเอาให้สุดปอกปัดบอกเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอกล้องนะขอกล้องไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผมจะทำแบบว่าทำขัดใจแฟน24ชั่วโมงอันนี้ก็มืดละจะครบ24ชั่วโมงแล้วทุกคนไปดูนะครับว่าชาเลนจ์นี้ผมจะทำผ่านหรือเปล่าพร้อมแล้วไปกันสู่ความเวิร์กวันอันไกลพ้นนี่ไงเขาถ่ายคลิปไงขัดใจแฟน24ชั่วโมงเนี่ยตัวช่วยทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นประโยชน์ต่อเขาได้ไหมตอนนี้เขาปวดท้องมากช่วยทำอะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมเลิกถ่ายเลยนะมึงจะถ่ายอะไรอย่างนี้อะไรนะ
มึงไปไหนก็ไปเลยเก็บข้าวกับของมาเลยเหม็นขี้หน้าบอกว่าไม่ถ่ายไม่ถ่ายปวดท้องต้องมายุ่งโอเคผมขอโทษนะครับหลังจากที่เรากลับมาจากงานนะครับเมื่อคืนพี่เจ๋อก็ไม่คุยกับผมอีกเลยรู้ไหมว่าคำสุดท้ายพี่เจ๋อพูดว่าอะไรพี่เจ๋อจะเลิกกับผมพี่เจ๋อเลิกพี่เจ๋อแกล้งเปล่าก็ดูสภาพแม่อาการของคุณเป็นเมย์นั่นน่ะก็ปกติเราก็เล่นกันแบบนี้ตลอดมันก็ไม่เห็นเป็นไรนะเว้ยพี่เจมันเอาจริงวะหรือว่าพี่เจจะเบื่อผมหรือวะอารมณ์ผู้หญิงแบบนี้แหละเราเป็นเมียผมจะต้องทำไงพี่เจเป็นมินปกติผู้หญิงเป็นเมียเขาต้องกินยาหรือว่าเขาต้องทำอะไรวะมันมีกินยาช่วยด้วยแล้วก็มีดูแลภายนอกคือพวกถุงร้อนพวกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันน่าจะมาจากภายในไอผู้หญิงเขาต้องแบบว่าดูแลเรื่องภายในใช่ไหมใช่สุขภาพใช่ไหมวันก่อนที่ผมไปหาพี่ผมมาเขาให้อะไรมาก็ไม่รู้ยันเฮียอยู่ในรถแต่อยู่ในรถว่าน่าจะช่วยได้ตังค์เนี่ยขอให้มามันจ้าซะเหลือเกินสอดหน้าเลยเนี่ยยันเฮียเขาบอกว่าเอามาให้พี่เจียลองกินหน่อยเพราะว่าแฟนเขากินไปแล้วไงตอนแรกแฟนเขาเป็นปจดไงแล้วเกี่ยวกับระบบภายในไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่พอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันช่วยบำรุงรักษาภายในอย่างเงี้ยลองมาให้พี่เจียกินไหมคิดว่าน่าจะช่วยพี่เจียได้เนี่ยดูดิยันเฮียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนี่โอ้โหมีอะไรเนี่ยส่วนเยอะเลยถั่วเหลืองตั้งกุ้ยสมเกาหลีเราไม่พิจารณากินก่อนเพราะว่ารุ่นพี่ที่เขาเป็นผู้หญิงนะเขากินมันตลอดแล้วเขาบอกว่าเขากินดีมากช่วยแบบบำรุงภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นปจดหรือว่าตกคงตกขาวอะไรเงี้ยช่วยได้หมดเลยป่ะลองให้พิจารณาดูพี่จะคุยด้วยหรอครับมันหลบอยู่ข้างแม่ทำไมกินอะไรปวดท้องเหรอปวดท้องลองกินอันนี้ก่อนไหมนี่ลองกินก่อนนั่นพี่ยันฮีรุ่นพี่เขาฝากมาให้เขาบอกว่าตอนนั้นเขาเป็นปจดแล้วเขาปวดท้องเขาก็กินยันฮีหายเลยหายเลยนะกินหนึ่งเม็ดนี่ถ้ากินแล้วหายเงี้ยถ้ามันดีขึ้นเงี้ยเขาให้โตหมดเลยนั่นเลยเขาหมดทำงานแล้วไม่เคยสนใจอะไรเขาเลยเคยคิดด้วยไหมเขากินละก็จะออกไปไหนก็ไปเลยก็เขาจะเฝ้าตัวนี้ไม่ต้องแล้วเนี่ยยังไม่ไปครับไปละเดี๋ยวไปละ One hour later พี่มันจะได้ผลหรือวะแต่เขาบอกว่าผู้หญิงกินทุกคนเลยนะเว้ยตัวเนี้ยใช่ผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยส่วนมากผู้หญิงเขาจะชอบมีปัญหาเรื่องภายในกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกขาหรือปจดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเจียส่วนมากพี่เจียจะเป็นปวดท้องปจดอะไรอย่างเงี้ยนะผมเสียใจมากกับสิ่งที่ผมทำลงไปผมมันขยายจะทำให้เอาตัวไปอะเขาเสียใจที่เขาทำตัวเขาจะเลิกเขาเสียใจตัวเขาหายแล้วเขาไม่ได้เป็นไรแล้วจะถามว่าจะไปซื้อที่ไหนดีมากถ้าอยากไปสั่งให้แม่กินด้วยอ่ะหายแล้วเหรอดีมากอ่ะตัวเอาจริงจริงจริงไม่ต้องกินยาแก้ปวดอะไรเลยโอ้หายจริงทุกคนจริงเหรอจริงพี่กิ๊บมันฝากมาให้เนี่ยตัวดูไหมจริงเหรออยากให้ตัวได้กินดูมันเป็นยันฮีเรดี้ตัวนี้ไว้สำหรับช่วยบำรุงรักษาภายในปจดหรือว่าอาการตกขาวอย่างเงี้ยตัวยันฮีเรดี้เนี่ยควบคุมเรื่องผู้หญิงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเกี่ยวกับภายในภายนอกสิวฝ้าจุดดำๆอะไรเงี้ยช่วยบำรุงให้ผิวเปล่งปลั่งกระจ่างใสด้วยนะตัวถ้าตัวอยากซื้อนะไลน์นี่เลยตัวไลน์แอดยันฮีโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับตอนนี้นะพี่เทียกับผมก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเขาหายไปประจำเดือนเดี๋ยวเขาฉีดยาหลังให้นะตัวถ้าเจอหน้าแล้วผลิตภัณฑ์ดีๆเขากินในขนาดนี้ตัวเขาขอไปแบ่งให้แม่หน่อยนะไปนี่คือผู้หญิงเป็นปจดพอหายก็แบบนี้เลยเหรองงงงดิเมื่อวานแม่งอารวาสที่ไหน ได้เจอเธอเหมือนกับฝันไปก็เธอนั้นดันน่ารักไงพอว่าเธอนั้นมันไม่เหมือนใครอยากจะได้เธอเป็นแฟนฉันต้องทำยังไง